OV นะคะซึ่งมันจะใช้เอกสารในการประกอบแล้วก็สามารถเบิกจ่ายกับกรมควบคุมโรคได้ในกรณีที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะคะ1ท่านต่อ1รายเอกสารที่ใช้ในการประกอบสำหรับกรณีที่ออกนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะใบไซน์คอนเซนต์ของคนไข้นะคะว่าอินดิเคชันของการที่จะตรวจซาร์โควีครั้งนี้คืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำทันเดอร์ GA ก็ได้แล้วผู้ป่วยทรายไว้เอกสารนี้จะต้องถูกสแกนเข้าระบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็เอกสารชุดที่2นะคะเป็นแบบฟอร์มการซักประวัติสอบสวนด้วยโคโรนาไวรัส2นะคะแบบฟอร์มนี้สามารถซักประวัติผู้ป่วยได้เลยเกี่ยวกับที่อยู่เบื้องต้นการเดินทางความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดนะคะจะมี2หน้านะคะเอกสารนี้เมื่อซักเสร็จแล้วนะคะจะใช้ในการลงข้อมูลของในการขอแซดเขาจากกรมควบคุมโรคผ่านเว็บออนไลน์นะคะแล้วก็สแกนเข้าวีทาซอฟและเก็บไว้ในเว็บระเบียนเช่นกันค่ะทีนี้วิธีการที่จะขอแซดโค้ดออนไลน์แซดโค้ดก็คือเป็นการรายงานกรมควบคุมโรคโดยตรงนะคะว่าเรามีผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิดจะต้องมีการรายงานโรคภายใน3ชั่วโมงเนื่องจากเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.นะคะก็จะต้องผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีล็อกอินกลางของโรงพยาบาลนะคะมียูสเซอร์นะคะกดจะมาคลาสกดการของโรงพยาบาลนะคะเมื่อเข้าไปในหน้ามีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเลือกเป็นการขอโค้ดของผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เคยมีโค้ดมาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีการกรอกรายละเอียดซึ่งได้มาจากโนเวลโคโรนา2ที่เราซัพพอร์ตไว้แล้วนะคะก็กรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่เลข13หลักของผู้ป่วยนะคะผลหลัก CBC ก็มีการความเสี่ยงอื่นเช่นการเดินทางหรือว่ามีประวัติการสัมผัสกับคนเจ็บป่วยหรือมีการไปที่ชุมชนนะคะทั้งหมด2หน้าจะถูกนำไปลงในนี้เพื่อขอแซดโค้ดไปคลิกคำตอบไปจนหน้าที่3นะคะจะมีช่องให้คลิกว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฟรีหรอนะคะคุณต้องทำการตรวจโควิดหน้าไวรัสนะคะหลังจากคลิกเสร็จแล้วนะคะทำการขอแซดโค้ดจะได้แซดโค้ดมาในหน้าสุดท้ายหน้าตาแบบนี้นะคะบรรทัดแรกแจ้งว่าหมายเลขรหัสของผู้ป่วยหมายเลขอะไรนะคะของผู้ป่วยรายใดรายนั้นนะคะจะไม่สามารถสับใช้กับผู้อื่นได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการการเก็บแล็บของผู้ป่วยกระบวนการเก็บแล็บนะคะอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยนะคะชุดตรวจ VTM นะคะสามารถตรวจได้จากห้องจุลินทรีย์นะคะประกอบด้วยคิว VTM นะคะซึ่งต้องใช้ลำโพงเก็บความเย็นในการไปรับมานะคะแล้วก็ประกอบด้วยก้านกระบอกสองก้านก็คือก้านโพสและก้านเนสซ์นะคะสังเกตว่าก้านโค้ดจะมีลักษณะที่มีความแข็งมากกว่านะคะอันนี้คือก้านที่นิ่มคอนะคะแล้วก็ก้านเนสซ์นะคะจะเป็นก้านที่นิ่มมากกว่านะคะจะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ลักษณะถัดไปก็คือกาลาฟิล์มนะคะใช้สำหรับซีลรอยต่อต่างๆเพื่อไม่ให้สเปซิเมนนั้นหกกระจายได้นะคะสามารถเปิดได้ที่ธุรการห้องแล็บนะคะเวลาจะนำมาใช้นะคะให้ตัดความกว้างประมาณ1 เซนติเมตรนะคะใช้2ชิ้นนะคะต่อ1 เซตนะคะก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้กดลิ้นนะคะสำหรับใช้ควบคู่กับการทำโค้ดสวอปนะคะผู้ช่วยนะคะจะต้องเตรียมกรรไกรสะอาดนะคะซึ่งเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นกรรไกรสเตอไรล์แต่ว่าทำการคลีนด้วยเขาต้องทำแอลกอฮอล์แล้วรอจนแห้งก่อนเพื่อทำลายเชื้อนะคะเสร็จแล้วผู้ช่วยเนี่ยจะทำหน้าที่ตัดก้านสวอปที่เกินออกมาจากคิ้ววีดีเอ็มนะคะเนื่องจากความยาวของก้านจะค่อนข้างยาวเราตัดให้พอดีหรือว่าต่ำลงมานิดนึงเพื่อไม่ให้ก้านนั้นดันขวางจุดที่หลุดนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ทั้งก้านเนสซ์และโค้ดลงไปในคิ้วเดียวกันนะคะเมื่อปิดฝาแล้วนะคะจะใช้คาราฟิล์มนะคะที่เราตัดไว้การรอบคิ้วอีกครั้งนึงค่ะสาธิตวิธีการใช้หน่อยค่ะวิธีการใช้นะคะตอนแรกที่เราตัดมาจะมีความตั้งเพียงเท่านี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยเราจะพันไปและยืดไปความยาวของมันจะยาวขึ้นเองนะคะอันนี้พอดีเป็นทางที่เราก็ลองใช้ไปแล้วนะคะมันก็เลยจะยืดหน่อยแต่ลักษณะการพันก็คือพันตรงบริเวณเกลียวรอยต่อเพื่อป้องกันไม่ให้สเปซิเมนนั้นหกมาได้นะคะก็จะพันจับแล้วก็ยืดจับแล้วก็ยืดออกนะคะอันนี้คือการพันครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราจะนำใส่ถุงซิปทั้งหมดขนาดที่สามารถใส่ชิ้นเทียมลงไปได้นะคะซ้อนกันสองชั้นนะคะติดสติ๊กเกอร์คนไข้ด้วยทั้งงานวิธีการติดสติ๊กเกอร์นะคะสามารถติดสติ๊กเกอร์ทับได้หมดเลยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยนะคะต้องเขียนว่าพีออบไหมคะในลายที่เป็นเคสพีออบที่เขียนว่าพีออบค่ะยกเว้นถ้าเป็นลาย PUI จะติดสติ๊กเกอร์ PUI ต่างหากนะคะอ
ติดที่ถุงด้วยนะคะติดชื่อผู้ป่วยที่ถุงที่ถุงด้วยที่ที่ทิวด้วยที่ถุงด้วยชั้นนอกสุดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้นะคะหลังจากที่ใส่ไป2ชั้นแล้วนะคะเราจะนำมาใส่ในกระปุกที่มีขนาดพอดีสำหรับใส่ทิว VTM นะคะ1เคสต่อ1กระปุกใช่ไหมคะ1เคสต่อ1กระปุกนี่ก็คือเพื่อที่ป้องกันการเตรียมล้มของสเปซิเมนที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อให้ผิวอยู่ในลักษณะตั้งอยู่ตลอดนะคะเราเป็นครั้งนึงแล้วก็ป้องกันการกระแทกก็คือพาราฟินแล้วก็เช็คพาราฟินซีลตรงรอบๆเกลียวอีกครั้งนึงก็คือพาราฟินเราจะใช้2ครั้งนะคะแล้วถุงซิปขนาดใหญ่ชั้นสุดท้ายจะต้องใส่กล่องได้พอดีนะคะเวลารับค่ะสมมติตอนนี้ฉันมีผู้เก็บสเปซิเมนนะคะแล้วก็น้องต้นเป็นผู้ช่วยสเปซิเมนจ้ะก็จะหย่อนกระปุกลงไปนะคะโดยจะไม่สัมผัสตัวน้องต้นน้องต้นจะไม่สัมผัสผลภายในนะคะหย่อนลงไปแต่น้องต้นก็จะพับขึ้นเพื่อที่จะไม่สัมผัสตรงนี้เลยนะคะส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะก็จะใส่อุปกรณ์ถ้าเกิดว่าเป็นห้องเนกาทีฟนะคะจะใส่กรณีที่ไม่ใช่ที่อยู่ในเป็นการเก็บสำหรับที่ออกไม่ใช่ผู้ป่วยก็เกณฑ์ยาจะใส่อุปกรณ์5ชิ้นเป็น N95ทั้งผู้เก็บและผู้ช่วยนะคะส่วนน้องต้นจะอยู่รอบห้องเพื่อรอรับได้ที่ไหนกลางถุงใหญ่รออยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมติดสติ๊กเกอร์ชื่อติดตรงนี้รอบสติ๊กเกอร์เขียนว่า P6 นะคะเพื่อสื่อสารให้กับห้องหลักรู้ว่าลายนี้ไม่ใช่ลายที่สงสัยอีกนะแต่วิธีกระบวนการป้องกันเป็นแบบเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นนำส่งนะคะด้วยการเก็บความเย็นเช่นกันจะต้องส่งก่อน10โมงใช่ไหมคะในโรงพยาบาลเราตอนนี้เปิดรอบหลักเพียง1ครั้งต่อวันนะคะโดยหลักจะเริ่มรันตอน10โมงถ้าหากต้องการตรวจหลักภายในวันนี้จะต้องส่งสเปซิเมนไปถึงห้องจุลินทรีย์ก่อน10โมงเช้าค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการรันแหละประมาณ 4-5 ชั่วโมงในช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะสามารถทำสดได้แล้วโค้ดที่ใช้คิดราคาแลบใช้โค้ดอะไรนะคะโค้ดหลังจากที่เราได้แซดโค้ดมาแล้วนะคะทีนี้เราสามารถกรอกแซดโค้ดลงไปในหน้าข้อมูลผู้ป่วยหน้าของเวลาเรียนผู้ป่วยค่ะพอเราคลิกให้เป็นผู้ป่วยเข้าไปเลือกชื่อผู้ป่วยแล้วคลิกไปที่ข้อมูลผู้ป่วยจะมีช่องให้เติมแซดโค้ดเราเติมแซดโค้ดที่เราได้จากการขอจากกรมไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเรารีเควสต์แลบของผู้ป่วยรายนี้ด้วยแบคทีเรีย023นะคะในห้องไมโครไบโอโลจีจะมีแลบrequest number 8023เป็นฟาโควิลแล้วก็ปริ้นไป request ออกมาเราก็จะได้แซดโค้ดอยู่บริเวณหัวกระดาษนะคะเป็นหลัก8023นะคะแล้วขณะไปเช็คที่ปริ้นออกมาก็จะเห็นแซดโค้ดที่ก็จะเห็นแซดโค้ดที่เราระบุไว้ในหน้าข้อมูลผู้ป่วยนะคะอยู่ด้านบนในแซดโค้ดเนี้ยก็จะระบุอยู่ในใบรีพอร์ตผลแลบแล้วก็ในใบคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบในการที่จะเบิกจ่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะไม่ลืมที่จะเอาข้อมูลจากโมเวลโคโรนา2นะคะลงไปอัปเดตในเว็บกรมด้วยค่ะเพราะว่าในข้อมูลส่วนนี้จะมีความสำคัญในการที่จะติดตามผู้สัมผัสนะคะโดยทางกรมเนี่ยจะให้อัปเดตตัวโมเวล2เนี่ยภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราขอไปโพสต์ไป